แม่หนุ่มโตโน่ยังขอเคลียร์ข่าวหลังถูกเปลี่ยนตัวจากละครเรื่องใหม่ของผู้จัดเจี๊ยบโสภิณภาโดยมีพระเอกร่วมค่ายไนกี้นิติดลมาเสียบแทนว่าไม่ได้เป็นเพราะผู้ใหญ่สั่งโปรดเพราะมีข่าวเยอะหรือเพราะติดแฟนสาวมากเกินไปจนทำให้ไม่ยอมรับงานละครค่ะคือว่าเข้าไปปรึกษากับผู้ใหญ่ครับผมแล้วผู้ใหญ่เขาก็เห็นคิวแล้วก็แนะนำมาแบบนี้เสียดายมากเพราะว่าเมื่อเราไม่เคยคิดนะครับพี่ว่าเราจะได้เล่นเป็นพระเอกเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเราจะได้เล่นละครแต่ว่าในเรื่องของคิวเนี่ยเราจะมามัวเห็นแก่ตัวในเรื่องของสิ่งที่เราควรสิ่งที่เราได้รับไม่ได้ครับในเมื่อถ้าเราคิวมันทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยสงสารนักแสดงสงสารทีมงานคนอื่นเขาเดอะสตาร์หน้าตียังวอนผ่านสื่อให้กลุ่มแฟนคลับเลิกแอนตี้หนุ่มไนกี้ที่มารับบทแทนทั้งยังอยากให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคิวไม่ได้เป็นการแย่งงานกันอย่างที่เข้าใจและไม่คิดมากถ้าหากผู้ใหญ่จะสนับสนุนใครมากกว่ากันค่ะ